น้ำท่วมปรากฏว่าก่อนที่จะถึงน้ำเจ้าพระยานะครับไปไหนแล้วคะเนี่ยลำน้ำมูลครับไม่รู้ว่าใครอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้างไหมน้องๆมาดูงานนะครับโอ้โหบุรีรัมย์โน่นชี้กันอยู่นู่นนะครับดูภาพน้องๆนะกลับบ้านอาจจะเจอปัญหาแบบนี้ก็ได้น้ำท่วมครับโดยเฉพาะบ้านส้มกบอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์น้ำท่วมระดับนี้ครับแต่ที่เห็นทั้งวัวแล้วก็คนเดินอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนนั้นกำลังพาวัวอพยพหนีครับหมู่บ้านแห่งนี้เขาเลี้ยงวัวอยู่ประมาณสัก20เจ้ารวมแล้ว200กว่าตัวน้ำจากแม่น้ำมูลมันขึ้นมาขึ้นมาปรากฏว่าท่วมโอ้โหทำไงครับถ้าขืนปล่อยเอาไว้เดี๋ยวน้ำท่วมทั้งคนแล้วก็วัวด้วยก็ต้องอพยพนะครับไปขึ้นที่สูงแต่ปัญหาก็คือว่าวัวต้องกินหญ้าใช่ไหมครับชาวบ้านเขาก็เตรียมไว้ก่อนหน้านี้เพราะหญ้าก็มีเป็นฟ่อนๆแหละแต่ถ้าสุวรรณน้ำมันท่วมอยู่นานเกินไปนั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะดูแลได้ตลอดชีวิตไปอย่างนั้นนี่นะได้ตลอดช่วงน้ำท่วมก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะก่อนที่คนนะครับจะตายไปก่อนวัวจะตายไปก่อนเอาไปอยู่ที่สูงก่อนก็แล้วกันช่วยกันเบื้องต้นก่อนนะครับแม้กระทั่งวัดวาอารามในพื้นที่วัดทุ่งสว่างสุขารมบ้านดอนต้มต้องบอกกันนะครับบอกว่าตอนนี้คนที่ว่าจะตายต้องขยันหายใจไว้ก่อนนะครับแต่มันบอกกันไม่ได้ใช่ไหมครับคนเจ็บคนป่วยเพราะอะไรครับวัดถูกน้ำท่วมคนตายตายไม่ได้ครับไม่มีที่เผาอย่างนั้นนี่นะต้องออกไปที่วัดอื่นครับใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นวันนี้เดือดร้อนทั้งคนแล้วก็วัวเลยครับคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม